เปิดดวง12ราศีในเดือนมกราคมสำหรับชาวราศีสิงห์เนาะวันนี้เราก็จับกันสดๆเนาะชาวสิงห์เป็นเช่นไรเนาะจับกันสดๆวันนี้เรารวมสี่ไพ่นะไพ่พระพิฆเนศอย่างรู้อนาคตอาจารย์ทำเองเนาะไม่มีความคิดไม่ได้ก๊อปปี้ใครนะใช้ปัญญาตัวเองทำนะออกแบบเองตัดไพ่เองนะชาวสิงห์นะในเดือนมกราคมวันที่1ถึงวันที่10ชาวสิงห์เป็นยังไงบ้างชาวสิงห์นะโอ้การเงินการทองดีเลยก่อนหน้านี้ถ้าสิงห์ทะเลาะกับแฟนนะจะกลับมาง้องอนคืนดีกันนะสุขภาพที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิงห์ก็จะหายนะนี่การเงินการทองมีโชคมีลาภได้เงินโบนัสได้เป็นทองคำของขวัญแหวนมั่นแหวนฝากสำหรับชาวสิงห์เนาะมีโอกาสจะซื้อที่ซื้อบ้านมกราคมพาให้ทานจะเป็นการเสริมดวงสำหรับชาวสิงห์เนาะมีโอกาสมั่นหมายแต่งงานเข้าพิธีสมรสวันที่1ถึงวันที่10เจอคนรักที่ถูกใจนะพอวันที่สิงห์ประมาณวันที่11นะ11ถึง20นะสิงห์ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงสุขภาพไม่ค่อยดีนะ11ถึง20นะแต่ละไปนะหรือใครที่ปกติหรือว่าเดือนระหว่างวันที่11ถึง20นะสุขภาพไม่ดีนะสิงห์แล้วก็การเงินระวังช็อตในช่วงของวันที่11ถึง20นิดนึงการเงินติดขัดนะการค้าขายก็จะเงียบหน่อยถึงวันที่11ถึง20นะแต่ใครที่ทำงานมานานแล้วก็จะมีการลางานพักร้อนสิงห์ในช่วงนี้ก็ได้ไปท่องเที่ยวนะการงานก็ดีนะสิงห์ก็จะแนะนำนิดนึงชาวสิงห์เป็นกำไรนาคาราชเสริมดวง12ราศีแก้คุณไสยมนต์ดำผีเข้านะเมตตามหานิยมแฟนรักแฟนหลงก็มาบูชากันแก้ปีชงแล้วก็เป็นแหวนนะแหวนนาคาราชแหวนเสริมดวง12ราศีนะคะเป็นจี้เป็นสร้อยนะเข้าไปดูที่ Facebook หมอนีน่าแม่นๆหรือ Facebook อาจารย์นีน่านะคะต่อชาวสิงห์ในช่วงวันที่10 20ถึง21เนาะชาวสิงห์เนี่ยสุขภาพไม่ดีจริงๆอ่ะ The Handyman เนาะชาวสิงห์ก็ต้องระมัดระวังนะมันมีการออกงานเก่าแล้วก็ได้ทำงานใหม่เดือดสั่นขึ้นเนี่ยมันออกงานนะลาออกจากที่เก่าแล้วก็จะไปได้งานที่ใหม่วันที่21ถึง25นะชาวสิงห์เนี่ยนะปีใหม่ไปแล้วเนี่ยเงินโบนัสเงินตกเบิกให้เงินก้อนพิเศษเงินเดือนขึ้นด้วยย้ายงานออกจากงานไปทำที่ใหม่จะดีนะเนี่ยคู่ครองความรักก็มีโอกาสแต่งงานสุขสมหวังได้เจอคนที่จริงใจเดอะเวิร์คขึ้นมีโชคลาภใหญ่ละนะสิ่งจะมีโชคลาภก้อนใหญ่ละมีที่มีทางอะไรชีวิตจะรุ่งโรจน์ขึ้นละชีวิตแล้วก็สิงประมาณวันที่21 25ถึง30สิงเนาะดีเนี่ยเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาตินะผิวขาวท้วมนะหรือว่าผิวสองสีชาวต่างชาตินะไปทางยุโรปนะแล้วก็สิงเนี่ยจะได้แต่งงานเนี่ยได้คู่ที่รวยมีความสุขเนี่ยนะค้าทำมาค้าขึ้นแหละวันที่25ถึงวันที่30เงินทองจะเข้าละเงินจะไหลมาเทมาและธุรกิจจะเติบโตลงทุนได้เลยสิงนะก็โอเคค่ะ